بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لللهชูโกตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านบอกอันดับแรกวันนี้ที่ชูโกตเนี่ยบิสมิลลาห์ครับได้ยินชัดไหมฮะชัดนะมะนะที่ชูโกตต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะครับพี่น้องเอ็กโคเยอะไปนิดนึงบิสมิลลาห์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 บอกที่ชูโกต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะครับพี่น้องที่รักเพราะหนึ่งวันนี้เรามาเจอไม่ใช่เหตุผลดุนยาเลยวันนี้เรามาเจอพี่น้องขออัลลอฮ์ตัดหัวใจในเรื่องของดุนยาออกแต่วันนี้เรามาเจอท่านหรือเจอผมเองหรือผมพบกับพี่น้องสำคัญที่สุดขอให้เนียดเราและท่านทั้งหลายได้พบกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก่อนที่จะได้เริ่มอัลฮัมดุลิลลาห์เริ่มด้วยหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนเคยอินนัมัลอะมาลุบินนียะฮ์แท้จริงอามานต่างๆอยู่ที่การตั้งเนียตและเจตนาของเราวันนี้สิ่งสำคัญมากๆพี่น้องครับอิสลามจะอยู่ได้ถึงไม่มีมนุษย์ละหมาดเลยแม้แต่คนเดียวอิสลามก็ยังอยู่แต่วันนี้ศาสนาของอัลลอฮ์จะประจักษ์ได้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องอามันเพราะหากวันนี้เรามีอิลมูเรามีความรู้แต่เมื่อใดไม่สู่การอามันความเป็นมุสลิมที่ชัดเจนเราจะไม่เห็นเลยวันนี้เราไปละหมาดบางมัสยิดพี่น้องเชื่อหรือไม่วันนี้คนละหมาดมีสองคนวัยรุ่นตายโหงเรียบร้อยแล้วขอโทษนะครับบุญไม่เพราะมาอัพนะผมไปยานนครไปยานตรังสตูลหรือที่ไหนก็แล้วแต่ผมบอกวันนี้คนละหมาดวันนี้คนแก่เกือบตายทั้งนั้นเลยอายุถามพี่น้องวันนี้ว่าถ้ารุ่นนี้ตายเหลือใครในสุราทั้งหมดฟังบรรยายทั้งหมดเรียนรู้และเข้าใจอย่างดีด้วยว่านบีบอกละหมาดจะมาดีกว่า27เท่ากับละหมาดคนเดียวแต่คำถามหนึ่งกลับมาว่าถ้าถามวัยรุ่นทำไมมึงไม่ไปทำไมวันนี้เราไม่เข้านี่คือคำตอบหนึ่งพี่น้องที่รักวันนี้เราพูดเก่งวันนี้เราวิชาการแน่นวันนี้เราฟังบรรยายมากวันนี้เราไลฟ์สดเยอะแต่สิ่งที่น้อยจากสังคมคือคนอามันผมจึงเตือนตัวเองด้วยว่าพูดศาสนาไม่ใช่เรื่องยากง่ายมากพูดศาสนาเนี่ยแต่สิ่งที่ยากนั่นคือการอามันจึงต้องย้ำตัวเองกับพี่น้องตลอดว่าอัลอามาลุบินเนียตวันนี้ฟังหรือพูดเนียตที่สุดต้องทำให้ได้อินชาอัลลอฮ์สองพยายามดาวานนาซีฮัตและบอกคนอื่นๆต่อไปเจตนาเราในการดาวะเจตนาในการทำงานเจตนาในการเรียนรู้หนึ่งทำสองบอกไม่ทะเลาะเพราะหน้าที่ผมคือบอกหน้าที่พี่น้องคือเตือนหน้าที่เราคือนาซีฮัตและสตาอะลัยฮิมบิมุซัยติรเราไม่ใช่มีการบังคับและเราไม่มีอำนาจอะไรเลยดังนั้นผมจึงเตือนตัวผมพี่น้องว่าบารอกัตในอิลมูไม่ใช่อยู่แค่มีความรู้แต่ต้องพยายามอามันให้ด้วยวันนี้ได้รับอามานะห์
คุยในเรื่องของการเตาบัตตัวคือฮิกมัตอะไรบางอย่างพี่น้องที่รักสามเซตก่อนมากรุงเทพเมื่อคืนสตูลเย็นนี้คลอง13คืนนี้มาคลองอะไรเนี่ยตลาดหน้าซื้อเรื่องเตาบัตหมดเลยบอกเรื่องเตาบัตหมดเลยผมจึงเตือนตัวผมพี่น้องว่าทำไมวันนี้เราต้องเตาบัตตัวทำไมวันนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงทำไมวันนี้ต้องกลับมาหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะวันนี้เราอยู่ในโลกพี่น้องต้องเข้าใจว่าดุนยาวันนี้เราอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าดารุลอิบติลาโลกแห่งการทดสอบวันนี้เราอยู่ในสนามวิ่งยังบอกไม่ได้ว่าใครชนะหรือใครแพ้ยังตัดสินไม่ได้ว่าใครรอดหรือร่วงเพราะอะไรพี่น้องดุนยาไม่มีตัวอะไรวัดเลยเด็กวัยรุ่นบางคนขอโทษนะครับมาอัพล่วงหน้าเลยผมกลัวมากๆถ้าเป็นทีวีเนี่ยก็บอกว่าดูจนเครื่องพังนะมาอัพล่วงหน้าเลยบางอย่างคนอยู่ใต้ดินก็แบบนี้แหละนะสายอันเดอร์การ์เวลาขึ้นมาอยู่ในค่ายก็ลำบากหน่อยแบบเรียบทรมานเลยไม่มีค่ายผมเลยบอกพี่น้องว่าวัยรุ่นบางคนบอกอาจารย์ผมอยากเป็นเหมือนอาจารย์ผมตอบกลับมันว่ามึงจะเป็นเหมือนกูทำไมอยากสำเร็จทำยังไงอาจารย์ผมบอกไม่รู้ทำไมไม่รู้อะครับจะถามว่าสำเร็จได้ยังไงต้องเจอกันในสวรรค์ถ้ายังเดินอยู่บนนี้ไม่มีใครยังสำเร็จสักรายเลยเมื่อเราอยู่แห่งการทดสอบเมื่อเราอยู่โลกแห่งการแข่งขันดังนั้นเป็นเรื่องปกติพี่น้องที่รักบางจุดเรานิ่งบางจุดเราเข้มแข็งบางจุดเราอ่อนแอเพราะอะไรพี่น้องมนุษย์อัลอินซานคุลิกอดะอีฟอัสันเดิมเราถูกสร้างมาในสภาพอ่อนแอพี่น้องที่รักอ่อนแอในเรื่องการต่ออัดอ่อนแอในความเข้มแข็งในการยืนหยัดอ่อนแอในความเข้มแข็งในการจับเรื่องของหลักการศาสนาถ้าวันนี้เรานับและเอาความเป็นเราเป็นหลักพี่น้องที่รักพี่น้องลองดอกสิครับว่าจะมีมนุษย์คนใดรอดจากนรกของอัลลอฮ์บ้างวันที่ญิบรีลอะลัยฮิสสลามเห็นนรกของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องเชื่อไหมว่าสิ่งที่ญิบรีลกลัวมากที่สุดจะไม่มีใครแม้แต่คนเดียวรอดจากมันยาอัลลอฮ์ฮุจิบะตินนารุบิชชะฮวาตเพราะนรกล้อมไปด้วยสิ่งที่ต้องอารมณ์แล้วสิ่งที่ต้องชาวาสิ่งที่ต้องนับสู้มนุษย์จึงมีผิดพลาดพี่น้องอย่าลืมว่าศัตรูตัวแรกพร้อมประกาศในการเป็นศัตรูกับท่านอินนัชชัยฏอนกานะละกุมอะดูอัลลอฮ์บอกชัยฏอนคือศัตรูของท่านอิบลิสประกาศอย่างชัดเจนก่อนมันจะออกจากสวรรค์ของอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ขอฉันมีชีวิตอยู่ด้วยยาอัลลอฮ์อิลายาวมียุบอาซูนขออยู่จนวันกิยามะห์ขออย่าตายจนวันกิยามะห์ไม่ได้ขออยู่เพื่อการตออัดไม่ได้ขออยู่เพื่อการขอโทษไม่ได้ขออยู่เพื่อการรำลึกลาอักอุดันละฮุมซิรอตกัลมุสตะกีมสัญญาว่าฉันจะขวางทางที่เที่ยงตรงของท่านพี่น้องดูนะครับอัลลอฮ์ให้เว
อิบลิสทั้งชีวิตจนกว่าวันกิยามะห์ในขณะที่วันนี้ชาวกุบูรวันนี้คนที่ตายไปแล้วท่านนบีบอกอะไรแกเรามามินอะฮัดินยะมูตไม่มีคนหนึ่งคนใดที่ตายนอกจากทุกคนจะมีความเสียใจทั้งสิ้นอินกานะมุซินันถ้าเขาเป็นคนซอลิห์ถ้าคนตายเป็นคนดีเขาจะเสียใจพี่น้องในวันที่เขาตายทำไมฉันไม่ทำความดีให้มากกว่านี้ทำไมฉันไม่ละหมาดซุนนะห์ให้มากกว่านี้ทำไมฉันไม่อิสติกฟาร์ให้มากกว่านี้ทำไมฉันไม่ทำความอามันให้ยากกว่านี้ขนาดเขาเป็นคนซอลิห์แต่ตายยังเสียดายที่ไม่ได้ทำพี่น้องเอาเงินพันล้านจ่ายมาเลยครับอัลลอฮ์ไม่ให้ท่านกลับจนวันกิยามะห์พี่น้องพร้อมจะทุ่มเงินทั้งหมดขอมีชีวิตบนดุนยาแค่วินาทีเดียวอัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์ไม่ให้แต่อิบลิสได้ทั้งชีวิตทำไมมันไม่สำนึกทำไมมันไม่สำนึกแล้ววันนี้พี่น้องลองเปิดตาแล้วดูตัวเองวันนี้เราหายใจได้วันนี้เราเดินได้ถ้าไม่ใช่ความเมตตาพี่น้องลองบอกสิครับใครให้เรามาเดินได้จนวันนี้ทำไมเราไม่ตายตั้งแต่วันเราติดยาทำไมเราไม่ตายตั้งแต่วันเราเมาทำไมไม่ตายตั้งแต่วันไม่ละหมาดจริงอยู่ตายคืออาจารย์แต่อะไรทำให้ท่านคิดได้จนเตาบัดตัวและกลับหาอัลลอฮ์ได้พี่น้องลองนึกว่าใครไม่มีใครช่วยท่านได้ขอบคุณอาจารย์ฟังคลิปจนคิดได้ไม่ใช่กูไม่รู้จักมึงวัยรุ่นบอกผมขอบคุณอะไรผมไม่รู้เลยมันชื่ออะไรผมพูดของผมคืองานบายานดาวะคืองานผมส่วนท่านฟังได้ไม่เกี่ยวกับผมเด็กติดขอโทษมือหนึ่งจุดไฟมือหนึ่งสไลด์เครื่องได้รับอิดายัดอัสบาภายในระยะเวลาเดียวเจตนาไม่ได้จะฟังศาสนาแต่ทำไมคลิปบรรยายเด้งอินตะอุดูเนียมาตัลลอถ้าจะนับเนียมาเจ้านับไม่ได้อะไรจะยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ไม่รักใครจะให้อัลลอฮ์ไม่ให้ใครจะให้ไม่ใช่ว่าใครแต่อัลลอฮ์ดูหัวใจเจ้านั่นคือคำตอบที่ผมได้เรียนรู้ไม่มีเด็กคนไหนอยากแล้วไม่มีคนติดยาคนไหนอยากชั่วถึงแม้วันนี้เราชั่วแต่ฮักกัดลึกๆทุกคนอยากเป็นคนดีครับอินชาอัลลอฮ์ทุกคนอยากเป็นคนซอลิห์ทุกคนอยากกลับมาหาอัลลอฮ์ทุกคนอยากจะเตาบัดทุกคนอยากจะร้องไห้แต่วันนี้อัลลอฮ์ให้เวลาเราพี่น้องที่รักจริงต้องถามตัวเราวันนี้ครับว่าอัลฮัมยะนีลิลลซีนอามะนูอันตักชะกุลูบุฮุมลิซิกริลลาห์คำถามจากอัลลอฮ์ยังไม่ถึงเวลาละโอ้มุมินที่หัวใจเจ้าจะสยบเพื่ออัลลอฮ์อายะห์นี้พี่น้องมีคนชั่วคนหนึ่งต้องการทำสิ่งที่ไม่ดีอย่างหนึ่งไปที่บ้านผู้หญิงคนหนึ่งไปที่บ้านคนคนหนึ่งยาอัลลอฮ์เนบ
อยู่ข้างบ้านของคนนั้นเขาคือคนเลวคนนี้ตักดีสตรีนางนั้นอ่านอายะห์อัลกุรอานอัลลัมยะนีลิลละดีนอามะนูอันตักชะอะกุลูบุฮุมลิซิกริลลาห์ยังไม่ถึงเวลาแล้วหัวใจมุมินจะสยบเพื่ออัลลอฮ์ผู้หญิงไม่รู้ว่ามีคนแอบใครประสงค์เป็นความเมตตาของใครอัลลอฮ์เขาฟังยังไม่ถึงเวลาแล้วหัวใจเจ้าจะสยบยังไม่ถึงเวลาที่ใจเจ้าจะยอมใจเจ้าจะกลับมาอัลลอฮ์คนแล้วคนนั้นได้ยินบอกอัลลอฮ์อัลอานะยาร็อบถึงเวลาแล้วยาอัลลอฮ์ตุบตุฉันเตาบัดตัววินาทีนี้เลยนี่คืออะไรพี่น้องหัวใจคนถ้ามันถึงจุดหนึ่งจนเวลาที่หัวใจมันสำนึกได้มันจะยอมให้อัลลอฮ์มันจะยอมให้อัลลอฮ์มันจะสยบเพื่ออัลลอฮ์แล้วพี่น้องฟังไว้อย่างผมการันตีอินชาอัลลอฮ์ด้วยอัสบาบประสบการณ์ที่อัลลอฮ์ให้เจอคนเคยเลวมาเยอะนะฮะเราก็เคยเลวปัจจุบันก็เลวเหมือนกันยังไม่ดียังไม่ดีพี่น้องยังพยายามอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้รับไม่มีใครสยบเสือได้และไม่มีใครกำราบเราได้นอกจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวพี่น้องคิดว่าคนคนหนึ่งที่เดินเข้าหาคน50คนได้พี่น้องคิดว่าคนคนหนึ่งที่ไม่เคยกลัวตายเลยวันนี้จะยอมนิ่งเงียบเพื่อให้คนดูถูกได้ยังไงถ้าวันนี้ใจเขาไม่ทำเพื่ออัลลอฮ์เขากลับไม่ได้อัลลอฮ์จึงถามว่าถึงเวลาหรือยังเตาบัดตัวไม่ใช่เรื่องของใครระหว่างท่านกับอัลลอฮ์ต่อให้ผมพยายาม10ชั่วโมงถ้าคิดไม่ได้ก็กลับไม่ได้ถ้าไม่ต้องการเตาบัดฟังให้ตายก็ไม่เตาบัดแต่ถ้าต้องการแล้วเท่าไรเขาก็พร้อมจะกลับมาครับพี่น้องผิดเท่าไรเขาจะกลับมาหาอัลลอฮ์คนหนึ่งพี่น้องวัยรุ่นผมเป็นกระเทยมา3จนอายุ30กว่าปีเขาว่าอัพเลเวลหมดนมเนมอะไรมีปล่อยดอกเบี้ยปล่อยเงินกู้เป็นแม่เล้า ขอโทษนะครับต้องพูดถ้าไม่มีข้อมูลผมไม่พูดผมไม่ใช่สายพิราบนะวันไหนหาเด็กไม่ได้แม่เราต้องโดนเองอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคืนนึงเขาโทรมาหาผมโดยผมไม่รู้จักเขาอาจารย์อัลลอฮ์จะรับเตาบัดฉันไหมฉันทรยศอัลลอฮ์30กว่าปีอัลลอฮ์จะรับเตาบัดฉันได้ไหมและอะไรบางอย่างเตาบัดบางขายาบางเสพยาบางเป็นกันนั้นอะไรทำให้เจ้าอยากเตาบัดตัวยาอัลลอฮ์ฮะดีษเดียวสตรีนางหนึ่งบางไอ้ซีนาทำเป็นโสเภณีเป็นผู้หญิงทำซีนาผมไปฟังอะดีษเขาบอกว่าให้น้ำสุนัขเดิมแค่นั้นกูฟิรอละอัลลอฮ์อภัยโทษผมฟังอะดีษนี้มีความหวังว่าอัลลอฮ์ต้องอภัยคำถามนึงกลับมาผมกลับตัวได้ไหมผมทันไหมบอกไม่ใช่ทันไหมบังต้องกลับอย่าท้อ
ในนามท่านอัลลอฮ์ผู้เมตตาบางต้องเตาบัดตัวบางต้องเลิกบางต้องทำได้อัลฮัมดุลิลละห์มีครอบครัวเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับอายะห์เดียวล้อมหัวใจผมและพี่น้องยาอิบาดียัลละซีนอัสสรฟูอะลาอันฟุซิฮิมยาอิบาดียัลละซีนอัสสรฟูอะลาอันฟุซิฮิมใครเป็นคนพูดเจ้าของเราโอ้บ่าวของข้าที่อาทำตัวตัวเองทั้งหลายโอ้บ่าวของข้าพี่น้องอิบาดีคำนี้ยิ่งใหญ่มากอิบาดีการเรียกที่เมตตามากผมไปยังสตูลเมื่อคืนบอกมาวันไหนแม่โกรธลูกบางครั้งเรายังหลุดการตัดลูกเลยมึงอย่ามาบ้านมึงไม่ใช่ลูกทั้งที่หัวใจไม่เคยตัดแต่ปากไปแล้วบิสมิลลาห์แต่ปากไปเรียบร้อยผมถามพี่น้องว่าเราแล้วกับอัลลอฮ์กี่ปีเราทรยศกี่ปียารับเขาซีนาอิบาดีอัลลอฮ์เรียกบ่าวข้าเขาไม่ละหมาดบ่าวข้าเขาตรยศไม่ตอัดอิบาดีบ่าวข้าวัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เคยตัดบ่าวจากความเป็นบ่าวแม้แต่วินาทีเดียวอัลลอฮ์เรียกอัลลอฮ์ให้เขาเรียกกำลังใจสมานะเพื่อบ่าวจะได้ไม่ท้อคิดว่าอัลลอฮ์ไม่รู้หรอครับว่าเราทำเลวพี่น้องคิดว่าอัลลอฮ์ไม่รู้หรอว่าชีวิตเราไม่ได้ต่ออัด24ชั่วโมงพี่น้องจำมาลักได้วันที่อัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมขึ้นอัตจะอัลูฟีฮะไม่ยุบซิดูฟีฮะว่ายาสปีกุดดีมานิสัยสันดานมนุษย์สร้างฟิตนาและนองเลือดอัลลอฮ์รู้ไม่มีเขตจำกัดเลยแต่ทำไมอัลลอฮ์ยังเรียกอิบาดีบ่าวข้าลาตักนาตูมิรอห์มะติลลาห์คำเดียวพี่น้องพร้อมให้เราเดินนะแม้ความชั่วเราจะเต็มแผ่นดินอยู่ข้างหลังก็ตามถ้าวันนี้ผมพูดพี่น้องทิ้งกลางขยะได้เลยถ้าวันนี้คนพูดพี่น้องเอาคำพูดเขาทิ้งทั้งขยะได้เลยแต่วันนี้ผู้ที่กล่าวว่าอย่าหมดหวังความเมตตาคืออัลลอฮ์อย่าหมดหวังไม่มีใครหมดหวังจากความเมตตานอกจากคนขาดทุนเท่านั้นพี่น้องอย่าสิ้นหวังแม้ความหวังจะมีแค่เสี้ยววินาทีเดียวอัลลอฮ์รอเราทั้งกลางคืนและกลางวันลียะตูบะมุซีอุลไลลียะตูบะมุซีอุนนะฮาร อัลลอฮ์พร้อมจะรับและรอการเปลี่ยนแปลงของผู้ที่ทำผิดในเวลากลางคืนอัลลอฮ์รอในเวลากลางวันผู้ผิดในเวลากลางวันอัลลอฮ์รอในเวลากลางคืนไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวพี่น้องที่อัลลอฮ์ทิ้งท่านพี่น้องที่มานั่งอยู่กับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บเคยลองเช็คและถามตัวเองไหมครับพี่น้องว่าเริ่มละหมาดครบตอนอายุเท่าไหร่เริ่มเตาบัดตัวเมื่อไหร่ไอ้นั่นไม่ใช่สาระสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นพี่น้องมองย้อนกลับไปพี่น้องเตาบัตตัวได้ด้วยสาเหตุอะไรครับบางทีเราตกใจพี่น้องบางสาเหตุเราไม่คิดเลยว่าอัลลอฮ์จะส่งเหตุนี้มาเพื่อให้เรากลับตัวพี่น้องดูท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุ
วินาทีเดินไปหานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในซอฮาบะห์ทำไมวัยรุ่นชอบอุมัรมากทำไมนักเลงชอบอุมัรมากเพราะท่านอุมัรคือนักเลงจริงๆต้องแยกให้ออกนักเลงการทหารใครเดาสมมั่วแสดงว่าไอ้นี่โง่ไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องอุมัรเป็นคนแรกคนเดียวคนแรกกล้าประกาศอูรีดุกัตละมุฮัมมัดฉันต้องการฆ่ามุฮัมมัดคนจริงต้องแบบนี้ผมเตือนวัยรุ่นเสมอมึงอย่าเห่าในเฟซไม่พอใจมึงมานี่เลยไม่พอใจไปเคลียร์กับเจ้าตัวเพราะอย่างน้อยที่สุดมันจบด้วยการสลามมาอัฟกันโลกแห่งความจริงมีไว้สำหรับคนกล้าแต่โลกในเฟซคือโลกสำหรับคนขี้ขลาดอุมัรไม่ได้ใช้สื่อตัวเองประกาศเองวันที่อุมัรเดินไปเพื่อจะฆ่านบีแต่อัลลอฮ์ให้หนทางเดินไปเพื่อเปลี่ยนแปลงอุมัรทั้งชีวิตพี่น้องมองย้อนกลับไปบางอย่างเราไม่ได้ต้องการแต่อัลลอฮ์เมตตาให้เราคิดได้ในวินาทีนั้นยกตัวอย่างเช่นอิมามชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์อิมามชาฟีเดินทางไปเรียนแม่ให้ตังไว้จำนวนหนึ่งแม่สั่งเสียอิมามชาฟีว่าลาตักซิบลูกจำไว้นะลูกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามโกหกพี่น้องดูนะฮะคำสั่งเสียไม่ต้องเยอะเยอะๆมันไม่จำบรรยาย3ชั่วโมงมันจำได้5นาทีสมาธิคนไม่ได้ยืนยาวขนาดนั้นเอาสุดยอดของคำแม่สอนลูกแล้วอย่าโกหกลูกเกิดอะไรก็ทำครับแม่อิหม่ามชะฟีเดินไปพี่น้องเทรักโดนดักปล้นโจรถามเด็กน้อยเจ้ามีเงินเท่าไหร่อิหม่ามชีบอกจำนวนเต็มพี่น้องที่รักถ้า 40,000 บาทคือ 40,000 โจรหัวเราะเด็กแค่นี้พกอะไรว่า 40,000 หัวเราะกากเลยมีเท่าไหร่ 40,000 สมมุตินะ 40,000 หัวเราะกากเลยอีกคนหนึ่งดูแปลกๆเอาอิหม่ามชีมาเช็คดูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เงินเป็นจำนวนเท่านั้นจริงๆเงิน 40,000 จริงๆแปลกใจมากพาอิหม่ามชะฟีไปหาหัวหน้าหัวหน้าโจรนะหัวหน้าโจรถามว่าทำไมเจ้าไม่โกหกปิดบังจำนวนเพราะปกติเวลาโดนปล้นเราจะไม่บอกจำนวนเต็มถูกไหมฮะมีเท่าไหร่ทั้งตัวมีเท่านี้ละจ้าเอาไป20วันนี้มึงขับได้จริงๆได้กระเป๋ามีอีก300ไม่มีใครบอกจำนวนเต็มนี่ปกตินะโดนจับหมวกกันน็อกไปไม่มีละจ้าวคุณยนต์อยู่ละกันผมมี50ช่วยกันหน่อยหัวโอเคเรียบร้อยอ้าวยนต์อยู่นี่คือเราหัวหน้าโจรแปลกใจทำไมเจ้าไม่โกหกพูดความจริงทำไมเจ้าไม่กลัวตายเจ้าไม่กลัวโดนปล้นยาอัลลอฮ์อิหม่ามชาฟีตอบคำเดียวด้วยความซื่อฉันสัญญากับแม่ว่าฉันจะไม่โกหกฉันสัญญากับแม่ว่าฉันจะไม่โกหกดังนั้นฉันจึงไม่โกหกพี่น้องที่รักโจรใจแข็งมันหินอิหม่ามชาฟีไม่ได้บรรยายให้เขาฟังพูดความจริงที่ตัวเองปฏิบัติจนบอกอิหม่ามชาฟีว่าหัวหน้านะครับเจ้าเด็กน้อยเจ้าสัญญากับแม่แค่หนึ่งเรื่องและเจ้าก็ไม่กล้าขัดคำสั่งแม่
ฉันสัญญากับอัลลอฮ์กี่เรื่องฉันจำคำสัญญากับอัลลอฮ์กี่เรื่องแล้วกี่ปีที่ฉันทรยศอัลลอฮ์เจ้าไม่กล้าขัดคำสั่งแม่แม้แต่เรื่องเดียวแต่กี่ร้อยเรื่องที่ฉันขัดคำสั่งอัลลอฮ์ยากุลามโอ้เจ้าเด็กน้อยจงรู้ไว้ด้วยว่าอัสบาบสาเหตุจากเจ้าพวกเราทั้งหมดทั้งจะมาเลยขอเตาบัตตัวกลับสู่อัลลอฮ์ทุกคนพี่น้องที่รักการเตาบัตตัวอัลลอฮ์จะส่งมาโดยที่ท่านคิดไม่ถึงว่านี่คือแผนการของอัลลอฮ์คนบางคนเราไม่อยากเจอมันด้วยซ้ำแต่มันเข้ามาในชีวิตท่านพี่น้องจำมุมินไม่มีเรื่องบังเอิญใครเข้ามาหาในชีวิตท่านอัลลอฮ์ส่งเข้ามาหาท่านแล้วถ้าท่านไม่ได้เรียนรู้เรื่องความชั่วจากเขาท่านก็ต้องเรียนรู้บทเรียนจากเขากี่คนที่อัลลอฮ์ส่งให้ท่านนั่นคือการโอกาสว่าบ่าวอัลลอฮ์จะคิดได้หรือไม่เพื่อนเรากี่คนที่ตายต่อหน้าเราพี่น้องลองย้อนสมัยเรายังไม่ละหมาดมุสลิมบางคนตายคาชกนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกเพื่อนเราบางคนตายคาวงบางคนตายคาเข็มอัลลอฮ์สอนอะไรเราอาจารย์เรายังไม่ถึงหัวใจเรายอมสยบหรือยังถ้าวันนี้เจ้ายอมอัลฮัมดุลิลลาห์การเตาบัตดัวที่ยิ่งใหญ่จะเกิดกับพี่น้องทันทีผมจึงบอกตัวผมและพี่น้องว่าการเตาบัตตัวคือเรื่องยากมากเพราะมันผูกพันกับคำว่าชนะคนคนหนึ่งทิ้งเหล้าขอโทษนะครับพี่น้องว่าง่ายไหมผมไปศูนย์บำบัดที่หนึ่งเจ อผู้หญิงน่าจะประมาณ30กว่าหรือ40กว่านะ50ประมาณนะเข้าสถานบำบัดยาเสพติดกะโดนมาบำบัดติดยาเหรอครับติดยาทำไมถึงติดอ่ะหลานกะติดยากะบอกให้มันเลิกมันไม่เลิกกะบอกว่าเดี๋ยวกูเล่นให้ดูเดี๋ยวกูลองให้ดูและเดี๋ยวกูจะเลิกให้มึงดูเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องที่รักเข้าศูนย์บำบัดเลยผมจึงบอกว่าการเลิกไม่ใช่เรื่องง่ายวันนี้เราเห็นวัยรุ่นคนหนึ่งมุสลิมะเขาใส่ผ้าดาวะผ้าฮิญาบนึกออกไหมฮะแต่บางทีก็ยังไม่เรียบร้อย 100% นะมีเปิดแขนบ้างเปิดผมบางส่วนบ้างถามพี่น้องว่าเวลาเราเห็นเขาเรารู้สึกยังไงถ้าเป็นปกติเราจะคือมนุษย์สันดานเสียเหมือนกันเราจะมองคนแง่ลบตั้งแต่ช็อตแรกผมก็เป็นจนบางจุดอัลลอฮ์สอนให้ก่อนเราจะไปตำหนิใครทำไมกะแต่งตัวไม่เรียบร้อยทำไมใกล้กะใส่ผ้าแบบนี้เราไม่รู้เลยพี่น้องว่าตะกอนเขาเป็นยังไงตะกอนคนคนนี้เป็นยังไงบ้างวันนั้นเขาใส่สายเดียวเดินรอบบ้านวันนั้นเขาไม่ฮิญาบวันนี้เขาทำอย่างนี้ได้ถามพี่น้องว่าแน่นอนสิ่งที่เขาทำยังไม่สมบูรณ์แต่ณวันนี้เราอย่าเพิ่งรีบสรุปกับใครคนใดคนหนึ่งครับพี่น้องที่รักตราบใดที่พี่น้องไม่ได้รู้จักกำพืชหรือชีวิตเขาจริงๆหน้าที่เราคือการนาซีฮัตดังนั้นพี่น้องผมดูวันนี้ว่าวัยรุ่นคนหนึ่งแค่มันละหมาดได้วักตูเดียว
มันกลับมาละหมาดได้หนึ่งวักตูผมถือว่าสุดยอดแล้วในการเริ่มต้นทำไมอาจารย์จากคนไม่เคยละหมาดเลยจากคนติดยาติดยังไงเลิกได้ผมถือว่าสุดยอดในการเลิกการเตาบัตต้องใช้ชีวิตเขาแรกนะครับเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งวางยาได้คนคนหนึ่งวางปืนได้คนคนหนึ่งวางมือผู้หญิงได้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับพี่น้องใครไม่เป็นไม่รู้ยากมากมันคือการวางทั้งชีวิตของเขาแต่มันอยู่ว่าเราพร้อมจะวางหรือไม่ซอฮาบะห์คนเป็นแม่ทุกคนวันนี้ฟังมีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาท่านนบียารอซูลัลลอฮ์ตะฮีรนี่ช่วยทำให้ฉันสะอาดด้วยยารอซูลัลลอฮ์ฉันท้องเนื่องจากซินะห์มีกี่คนพี่น้องจะกล้าเดินไปหานบีแบบนี้ฉันท้องเนื่องจากทำซินะห์นบีให้ผู้หญิงคนนี้กลับแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมกลับต่อเหตุนี้ทำไมฉันสะอาดด้วยยารอซูลัลลอฮ์อย่าปล่อยฉันไว้แบบนี้ขอให้ฉันได้ทำรับโทษของอัลลอฮ์ด้วยยาอัลลอฮ์ซินะห์แต่งงานแล้วซินะห์โทษคือตายสตรีคนนี้รู้ว่าตัวเองต้องตายการเตาบัตรของเขาต้องแลกกับชีวิตพี่น้องใจถึงหรือไม่นบีถามเจ้าท้องเนื่องจากซินะห์ใช่คนเป็นแม่นะครับท่านนบีบอกฉันจะยังไม่เคลื่อนทำซินาแต่งงานแล้วทำซินาฝังแค่หน้าอกหินเคลื่อนจนตายนบีบอกฉันจะยังไม่เคลื่อนเจ้ากลับไปรอจนกว่าจะคลอดพี่น้องที่รักเรามีลูกพี่น้องจำวันที่เราตั้งท้องวันแรกได้ไหมครับลูกคนแรกทั้งหมดสิ่งที่เป็นความดีทั้งหมดเราอยากเจอลูกสิ่งที่เป็นดวงใจที่สุดของแม่นั่นคือลูกแม่ทุกคนเมื่อรู้ว่าลูกตัวเองท้องสิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือเห็นหน้าลูกอยากอยู่กับลูกแต่ผู้หญิงคนนี้9เดือนอุ้มท้องเพื่อรอวันจากกับลูกถ้าหัวใจไม่สบัดหนีไปแล้วใครยอมให้ลูกเจ็บใครยอมจากลูกได้นางต้องอุ้มท้องเพื่อรอการจาก9เดือนเต็มพี่น้องลองถามคนเป็นแม่หัวใจขนาดไหนวันนี้แม่ยอมอดให้ลูกอิ่มความรักอันยิ่งใหญ่ในโลกไม่มีใครเกินแม่แต่แม่คนนี้รอวันตายรอจากกับลูกจนครบ9เดือนเมื่อผู้หญิงนี้คลอดซอฮาบะห์มาแจ้งยารอซูลุลลอฮ์นางคลอดแล้วพี่น้องดูท่านนบีเราฉันจะยังไม่เคลื่อนจนกว่านางจะให้นมลูกก่อนพี่น้องที่รักอีก2ปีกอดลูกอีก2ปีเพื่อรอวันจากอัลลอฮ์ทดสอบยาอัลลอฮ์ถ้าฉันตายไปเลยยาอัลลอฮ์ยังไม่เจ็บหัวใจเท่าขนาดนี้โอ้ลูกทุกคืนให้นมลูกกอดลูกกอมลูกเพื่อรอวันแม่จะไปลูก2ปีเต็มหัวอกแม่2ปีเต็มหัวอกแม่ใจเหลืออะไรพี่น้อง
ถ้าวันนั้นยอมตายถามว่าผมเป็นพ่อผมไม่สามารถตอบแทนแม่ได้แต่ถ้าคนเป็นพ่อรู้ว่าวันหนึ่งจะจากลูกยารับถ้าวันนี้จากแค่9เดือนขอบคุณมากๆยิ่งนานยิ่งรักยิ่งนานยิ่งผูกพันยิ่งนานยิ่งคิดถึงอัลลอฮ์ซอบ2ปีให้นมลูกรอการจากผู้หญิงคนนี้ไม่ได้บั่นทอนเลยครับถึงแม้รายละเอียดหะดีษจะไม่ได้บอกว่านางใช้ชีวิตยังไงบ้างกับลูกแต่ตอบไม่ยากคนเป็นแม่ทุกคนรู้ลูกสินะยังไงก็เป็นลูกมะเด็กร้องไห้กลางคืนแม่ต้องลุกเด็กหิวนมแม่ต้องป้อนเด็กจะเล่นแม่ต้องโอจน2ปีพี่น้องที่มาหาท่านนบีอีกครั้งเด็กถือขนมมาด้วยพี่น้องดูความเมตตาของนบีนบีต้องแน่ใจว่าเด็กหย่านมแล้วจริงๆถ้าติดนมแม่อยู่ไม่ได้เด็กถือขนมมาในมือพี่น้องพี่น้องที่รักเด็ก2ขวบรู้จักแม่หรือยังครับเด็ก2ขวบรู้จักแม่หรือยังถึงเขาจะพูดไม่ได้เต็มร้อยแต่ความรู้สึกเขารู้แล้ววันนี้คือแม่เด็กถือขนมปังหรือโรตีมาด้วยพี่น้องอยู่ในมือเด็กท่านนบีเห็นฉันจะยังไม่เคว้งจนกว่าจะมีคนรับเด็กนี้ดูแลก่อนผมเป็นพ่อผมยังขนลุกเลยใจผมทำไม่ได้ขนาดนี้ชายอันซอดคนหนึ่งยกมือขึ้นยารอซูลัลลอฮ์ฉันจะดูแลเด็กคนนี้อุ้มลูกถามแม่นั่นคือการกอดกันครั้งสุดท้ายระหว่างท่านกับลูกนั่นคือการเจอกันครั้งสุดท้ายในดุนยาระหว่างท่านกับลูกแม่ต้องไปแล้วนะลูกถึงเวลาชายอันซอดอุ้มเด็กขึ้นพาไปพี่น้องท่านนบีฝังแล้วก็เริ่มบทลงโทษหินเขี้ยงนายจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับพี่น้องนางไม่หนีเลยไม่ร้องขอชีวิตจนคอลิดบินวาลิดถือหินก้อนหนึ่งแล้วเควี้ยงเลือดกระเด็นโดนหน้าโดนตัวท่านคอลิดคอลิดด่าคอลิดด่าผู้หญิงคนนี้ในขณะที่นบีอยู่ด้วยยาอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรนบีได้ยินนบีเตือนอย่าด่านางลากอดตาบัตตูบัตันนางคนนี้ได้เตาบัตแล้วในบางรายงานถ้าเตาบัตของผู้หญิงคนนี้แบ่งปันทั้งหมดกับมนุษย์ชาวมาดีนะเตาบัตนางยังเหลืออัลลอฮ์รับเตาบัตของนางอัลลอฮ์รับเตาบัตของนางอัลลอฮ์รับนางเตาบัตแลกด้วยชีวิตอะไรจะเกิดขึ้นลูกแม่ต้องเตาบัตขอโทษอัลลอฮ์ให้ความสะอาดกับนางพี่น้องที่รักวันนี้เราเตาบัตไม่ได้แลกด้วยชีวิตแต่เราใจไม่ถึงกับผู้หญิงคนนี้เลยอะไรทำให้ท่านเตาบัตไม่ได้อะไรทำให้ท่านไม่ยอมกลับรีบกลับเถอะครับพี่น้องเพราะซอฮาบะห์ชีวิตเขาทั้งหมดเขารอกลับหาอัลลอฮ์อย่างบริสุทธิ์แม้ว่าเขาต้องตายก็ตามพี่น้องอัลลอฮ์รักเราจริงๆนะครับพี่น้องอัลลอฮ์เมตตาบ่าวมาก
แค่วันนี้หัวใจเราเต้นได้นี่คือความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้อย่างนับไม่ได้แล้วครับพี่น้องไม่มีบาปไหนที่อัลลอฮ์ไม่ยกให้ถ้าท่านเตาบัตอย่างแท้จริงฮะดีษกุดซีย์ยะบะนาอาดัมโอ้มนุษย์เอ๋ยโอ้มนุษย์เอ๋ยถ้าวันนั้นเจ้ามาหาข้าลาบะลากัตอุนซุนูบุกะอานานัสซะมายาอัลลอฮ์อัลลอฮุกะฟูรุรรหีมผู้ทรงอภัยไม่มีใครเมตตายิ่งกว่าอัลลอฮ์บ่าวของข้าถ้าวันนั้นเจ้ามาข้าโอ้มนุษย์ด้วยบาปที่เต็มชั้นฟ้าซุมมัสตักฟัรตะนีและเจ้าขอโทษต่อข้ากะฟัรตุลักวะลาอุบาลีเราจะไปไหนโดยไม่สนใจเลยว่าจะมากขนาดไหนพอหรือยังพี่น้องที่จะกลับหาอัลลอฮ์โดยเฉพาะชะบับเยาวชนวัยรุ่นผมพูดกับวัยรุ่นบอกกูก็ไม่รู้ว่าจะอยู่บนด่าพวกมึงได้นานแค่ไหนจริงๆพี่น้องไม่รู้จะอยู่ลุยกับพวกมันได้นานแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกจริงๆมึงต้องเปลี่ยนให้ได้ผมบอกวัยรุ่นอีกหน่อยเดี๋ยวกูก็ตายแล้วอยู่ไม่นานหรอกพี่น้องอินชาอัลลอฮ์แต่พวกมึงต้องเดินต่อไปให้ได้เก่าที่สุดไม่ใช่แค่หมอบและขี่รถเก่าที่สุดไม่ใช่หนึ่งคนลุยต่อ20นั่นคือความเก่าใช่บอกใจมึงได้แต่จะเฟี้ยวกว่านั้นถ้ามึงวางสิ่งฮารอมเพื่ออัลลอฮ์ได้ซัดกับคนไม่ยากเราพี่น้องยิงสัวๆเดี๋ยวก็โดนยิงพี่น้องยิงไม่ต้องแม่นหรอกใช่ไหมก็ยิงให้ใกล้ก็พอพี่น้องซัดไปมั่วๆหนึ่งลังเพลิงหนึ่งมีกี่ดอกบ้างแล้วแต่รุ่นยังไงก็โดนไม่หัวก็หางไม่ได้ยากหรอกทำชั่วพี่น้องแต่ยากที่สุดคือการกลับมาหาอัลลอฮ์ยากสุดคือการเริ่มละหมาดยากสุดคือการยืนต่อหน้าอัลลอฮ์แล้วความสุขที่ยิ่งใหญ่จะเกิดพี่น้องไม่มีใครได้รับรสชาติแห่งการสุญูดเท่ากับคนที่ทิ้งการสุญูดแล้วกลับมาหาอัลลอฮ์อีกครั้งพี่น้องครับเราทิ้งละหมาดนานๆแล้วพี่น้องกลับมาตอบัตเริ่มละหมาดพี่น้องลองดูสิเคยหนีออกจากบ้านไหมพี่น้องไม่อยู่กับบ้านเราออกไปตั้งแต่วัยรุ่นไม่กลับมาหาพ่อแม่จนวันหนึ่งเรากลับมาพี่น้องแม่โกรธลูกขนาดไหนพ่อโกรธลูกขนาดไหนแต่เมื่อลูกกลับมาแม่ด่าพ่อด่าแต่พ่อแม่ร้องไห้สิบกว่าปีไปไหนมาลูก20ปีไปไหนลูกแม่แต่นบีบอกว่าอัลลอฮุอะรฮัมุบิอิบาดิอัลลอฮ์เมตตาต่อบ่าวยิ่งกว่าแม่ที่เมตตาต่อลูกอัลลอฮ์รอเมื่อใดท่านกลับนั่นคือจุดและความยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับท่านกับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์อย่ากลัวในการกลับตัวและพี่น้องจะรู้ว่าพวกเราทำได้อินชาอัลลอฮ์ไม่มีอะไรยากพี่น้องครับแล้ววันที่เราสุขที่สุดมันไม่ใช่วันที่เราแค่กลับตัวหรอกครับพี่น้องวันที่สุขที่สุดนั่นคือวันที่เรานอนรอความตายวันที่พี่น้องเห็นมาละกุลเมาต์วันที่มาลาอิกะฮ์เชิญวิญญาณท่านออกวันที่เราจะจบแล้วจากดุนยาวันที่เราจะวางแล้วจากดุนยาวันที่เราจะได้พักตลอดกันวันที่จะกลับสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์
วันที่พี่น้องจะไม่เหนื่อยอะไรอีกต่อไปอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์เมตตาแต่พี่น้องพยายามไม่ได้เราเหลืออีกไม่กี่คนเกิน30นี่เกินครึ่งสนามแล้วนะครับพี่น้องอีกไม่กี่คนแล้วพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ขอให้วันตายของเราคือวันแห่งการพักผ่อนตลอดกาลขอให้วันที่วิญญาณเราหลุดจากร่างคือวันที่เรารอคอยทั้งชีวิตทุกคนครับรักกันมากๆตักเตือนกันมากๆด้วยความรักและจริงใจและจำไว้อีกหนึ่งอย่างไม่มีใครเลวจนกลับตัวไม่ได้ผมพูดเสมอและจะพูดตลอดไปอินชาอัลลอฮ์คนประเภทเดียวที่เปลี่ยนไม่ได้คือคนตายถ้ามึงเปลี่ยนไม่ได้แสดงว่ามึงตายไปเรียบร้อยแล้วโอเค จบกันห้วนๆลงเหมือนนวาน่าเลยไม่ได้ลงตอนนี้อารมณ์พี่น้องค้างแน่นอนผมยกเคสหนึ่งบังในย่านานี่ท้ายแล้วนี่ท้ายแล้ว3:30พรุ่งนี้ทำงานใช่ไหมครับใช่ไหมฮะพรุ่งนี้วันอะไรมาเอาอาทิตย์ถ้าทำงานไม่เป็นไรบอกมาฟังบรรยายอาจารย์ปั๊บอย่างมากก็ตัดเงินเดือนเรื่องหนึ่งพี่น้องจุดหนึ่งที่ได้ข้อคิดทุกคนอยากเป็นคนดีผมไปยันข้อ13เมื่อเย็นบางคนฟังบางคนไม่ได้ฟังแต่โคตรชอบเลยเรื่องนั้นคนตายคนตายใครคนตายบ้างนี่อันน้ำเลยคนไหนบ้างสงขลาแต่ผมพูดใต้มาที่สารมีพี่น้องนครคนขอนะส่งคลิปหนึ่งให้ผมดูรักมากวันหนึ่งต้องไปเยี่ยมมันนะคลิปความมืดเหมือนกับแอบถ่ายมืดๆเลยนะพี่น้องมันแอบถ่ายยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยารัมขออัลลอฮ์เมตตาด้วยพี่น้องนำกัญชาแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นในกระท่อมกัญชามันฟังบายานเอ้ยสุดยอดมาเลยแล้วมันทำเหมือนข่าวสามมิติเลยไอ้บ้านนี่แอบถ่ายอาจารย์ผมถ่ายได้แค่นี้ทำไมอ่ะเข้าใกล้ไม่ได้กลัวมันกระทืบจริงๆนะผมเชื่อพวกมันไม่กระทืบหรอกไอ้บ้านมันไปบอกเลยบอกอาจารย์บ้านให้มาถ่ายไม่กระทืบหรอกอินชาอัลลอฮ์แต่ที่เราประทับใจมากเสียงบายานดังในกระท่อมไม่ใช่เสียงพี่ตูนเสียงพี่บับพอฟังปุ๊บคือฟังบายานเนี่ยปกติไม่ได้แปลกแต่ที่สุดยอดของมันนะดีกว่าผมอีกมันฟังทนหุกเลยอินชาอัลลอฮ์จะไม่ผิดไม่มีใครเปลี่ยนตัวเองไม่ได้นอกจากคนตายเสียงนี้ดังในกระท่อมเสียงนี้ดังในวงกัญชาในย่าอะไรจุดหนึ่งอัลลอฮ์สอนนะว่ามนุษย์ต่อให้ต่ำยังไงเลวยังไงทุกคนมีจุดพร้อมจะกลับตัวครับไม่มีใครเลวแบบ 100% เพราะอย่าลืมว่าเราคนไม่ใช่ชัยฏอนขออัลลอฮ์ฮิดายัตให้กับวัยรุ่นทุกคนและผมเชื่อวันหนึ่งข้างหน้าถ้าไอ้กลุ่มพวกนี้เปลี่ยนสังคมมุสลิมจะเปลี่ยนเชื่อผมอย่างนะมะผมไม่มีตำแหน่งไม่มีตำแหน่งบ้างไม่มีบ้าบอคอแตกเลยไม่มีทั้งสิ้นไม่มีมูลนิธิองค์กรไม่มีอะไรทั้งสิ้นและไม่สมัครเป็นอะไรของมันด้วยอินชาอัลลอฮ์ถ้าวันนี้ประเทศไทยนะองค์กรมุสลิมมีเป็นล้านองค์กรมูลนิธิมีเป็นล้านโรงเรียนมีเป็นล้านแต่ถ้าวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่เปลี่ยน
ความเจริญหรือความเปลี่ยนแปลงในสังคมแทบจะไม่เกิดอะไรเลยพี่น้องดูว่าวันนี้วัยรุ่นฟังบรรยายกี่คนทำไมผมดีใจทุกครั้งวันนี้เด็กใส่ยีนมาฟังบรรยายใส่เสื้อทัวร์ฟังบรรยายใส่วัยรุ่นฟังบรรยายทำไมครับหนึ่งในนั้นหวังว่าคืออาลามัตที่ดีเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนอินชาอัลลอฮ์สังคมมุสลิมเปลี่ยนครับแต่ถ้าวัยรุ่นไม่เดินหน้าคนแก่เดินให้ตายเปลี่ยนได้เหมือนกันแต่ไปช้ามาฝากวัยรุ่นทุกคนเปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อนที่วันหนึ่งเราต้องเปลี่ยนโลกเปลี่ยนตัวเองให้ได้เพราะวันหนึ่งเราต้องเปลี่ยนโลกเป็นไปได้ยังไงอาจารย์ไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้พี่น้องจำได้ใครจะไปคิดอ่ะเด็กวัยรุ่นคนเดียวตาแดงเกเรเป็นนักเลงใหญ่ในมักกะสุดท้ายวันนี้เอ่ยชื่อท่านดังทั่วสารทิศทั่วโลกอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุใครจะไปคิดพี่น้องจากคนที่ไม่มีเอาไหนเลยสุดท้ายกษัตริย์เปอร์เซียต้องส่งคนมาดูอุมัรไม่มีใครคิดหรอกครับพี่น้องว่าเสือตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่เล่นในป่าวันหนึ่งมันจะเป็นพญาราชสีห์ได้ไม่มีใครคิดหรอกพี่น้องเด็กแว้นคนหนึ่งที่ซิ่งรถวันหนึ่งมันจะเป็นพลังสำคัญแห่งอุมัรอิสลามทั้งหมดเป็นไปได้ขอแค่เราเริ่มอัลลอฮ์จะช่วยอินชาอัลลอฮ์เหนื่อยแล้วน่าจะได้แก่เวลาอันควรบิสมิลลาห์ง่วงหรือยังมะไม่ง่วงไม่รู้เพลินมะเพลินแต่ผมน่ะตอนนี้มีอะไรจะถามไหมครับถามได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเมียบางคนแซวเลยพอบอกถามอาจารย์มีเมียกี่คนอย่าถามจำนวนเพราะผมเขารู้กันหมดนะครับว่ามีคนเดียวมีอะไรสงสัยในชีวิตไหมมีไหมครับอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าไม่มีนะท้ายนี้ผมขอดุอาให้ทั้งผมและพี่น้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้เริ่มได้แม้กระทั่งเปอร์เซ็นต์เดียวท่านคือสุดยอดแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่มีใครสำเร็จโดยไม่เริ่มขอโทษนะครับวัยรุ่นอีกแล้วนะแต่ผมขอมาครับมานะขอโทษนะครับใครฟังผมถือว่าวัยรุ่นหมดนะวัยรุ่นมีอยู่สองคำให้มึงเลือกนะในเฟซมันฟังด้วยหนึ่งแพ้กับยอมแพ้มีคำว่ายอมแพ้กับคำว่าแพ้ยอมแพ้มีไว้ให้กับคนอ่อนแอยอมแพ้คือคนที่ไม่เคยคิดสู้อะไรเลยแต่คำว่าแพ้มีไว้สำหรับคนกล้าเพราะคำว่าแพ้คือสัญลักษณ์ที่มันสู้แล้วแต่ได้แค่นี้ฉะนั้นเราเลือกเกิดไม่ได้แต่มึงเลือกได้ที่จะแพ้หรือยอมแพ้อินชาอัลลอฮ์เกิดไม่รู้ว่าเกิดยังไงแต่ทุกคนต้องตายอย่างราชสีห์ให้ได้ชีวิตเราตายใหญ่ครั้งเดียวนะครับพี่น้องเก็บความตายไว้ให้สวยงามถ้าเราตายจงตายอย่างมีเกียรติที่สุดถ้าเราจะล้มจากดุนยาจงล้มอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดขออัลเลาะห์ให้เรามีชีวิตอยู่อย่างราชสีห์ขออัลเลาะห์ให้เราตายอย่างราชสีห์ขอให้เราฟื้นอีกครั้งในบรรดาราชสีห์มุมินด้วยอามินอินชาอัลเลาะห์ฝากพี่น้องกันไว้และยืนหยัดกันต่อไปนะครับให้โอกาสกันด้วยและอีกหนึ่งอย่างเวลาเห็นคนทำผิดเตือนมันแต่อย่าเกลียดเจ้าตัวนะเขาเป็นคนเขาเป็นพี่น้องเราเตือนเขาด้วยความรักเลือนด้วยความห่วงใยแล้ววันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ที่เราหน้าที่เราคือพูดเปลี่ยนไม่เปลี่ยนระหว่างเขากับอัลลอฮ์แต่เราต้องเตือนด้วยความรักอย่าเตือนด้วยความเกลียดชังอินชาอัลลอฮ์ฝากพี่น้องเอาไว้ด้วยรักและจริงใจ everybody ทุกๆคน
ซายอนาระนะครับแล้วเจอกันใหม่ขอให้ได้เจออีกในสนามงานดาวะและขอให้ได้เจอในสวรรค์ชั้นฟิตดาวส์กันทุกๆคนผิดพลาดประการใดขอโทษทุกคนนะครับอย่าถือสานะมานะอย่าโกรธนะฮะโกรธได้แต่อย่าเกลียดให้โกรธแค่3วันพอเกิน3วันต้องกลับมารักผมอีกครั้งอินชาอัลเลาะห์มานะขอบคุณมากครับพี่น้องที่รักทุกท่านจากลากันไปก่อนวะบิลัยตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนจ้า